อันนี้คือต้นพันธุ์องุ่นนะครับต้นพันธุ์องุ่นที่ผมได้มานะครับเมื่อวันก่อนผมเดินทางไปเที่ยวที่เขาเรียกว่าไร่แนนๆที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่นั่นเขามีโรงเรือนองุ่นที่ใหญ่พอสมควรใหญ่มากเขามีกล้าผักขายกล้าผักพวกมะเขือพวกพริกอะไรต่างๆพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายนะครับเป็นแสนๆต้นกล้าเลยนะครับแล้วก็เขามีโรงเรือนองุ่นแล้วผมก็ไปเอาต้นกล้ามาปลูกที่ไร่เราบ้างแล้วก็พอดีไปสนใจองุ่นที่เขาทำอยู่นะครับที่ไร่แนนๆนะครับแนะนำเลยที่ไร่แนนๆจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเขาจะเปิดตัวไร่ในวันที่2กุมภานี้นะครับเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับผมก็เลยไปคุยจากกับเจ้าของไร่นะครับซึ่งพี่เขาแนะนำดีมากคือเรื่ององุ่นเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากที่เราจะปลูกแต่ว่าผมก็บอกว่าพอคุยไปหลายๆพันธุ์เนี่ยมันมีทั้งปลูกง่ายปลูกยากอะไรเงี้ยอย่างเช่นสายมัดคาดปลูกแล้วเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำมาส่วนตัวผมอยากจะลองพื้นฐานเกี่ยวกับองุ่นดูนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเล่นองุ่นมาก่อนเลยเราเคยแต่ซื้อกินในตลาดนะครับผมก็เลยถามเขาว่าองุ่นพันธุ์พื้นฐานที่คนไม่เคยเล่นองุ่นมาก่อนเลยเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยองุ่นพันธุ์อะไรดีนะครับพี่เขาก็แนะนำดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็เดินดูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีองุ่นนั้นให้ชิมแล้วก็ให้ชมด้วยนะครับอันแรกก็คือเขาเรียกว่าพันธุ์อนูต้านะครับองุ่นพันธุ์อนูต้าอันนี้ก็คือต้นพันธุ์เขาใช้ตอองุ่นป่าแล้วก็ติดยอดขึ้นมานะครับผมเอามา2ต้นนะครับอนูต้านะครับอนูต้าก็เป็นพันธุ์พื้นฐานที่ท่านบอกว่ามันเลี้ยงง่ายมันเล่นง่ายมากมันไม่งอแงอะไรเลยนะครับมันเป็นองุ่นที่รสชาติเหมือนกับลิ้นจี่นะครับลูกตอนอ่อนๆเขาจะออกเขียวๆแต่พอโตไปอ่ะเขาพอแก่ไปเขาจะเป็นสีแบบออกแดงๆสวยมากนะครับแล้วก็กำลังแบบเยอะมากอ่ะผมดูแล้วมันน่าเล่นมากก็เลยเอามา2ต้นก่อนนะครับเราไม่เคยเล่นองุ่นพันธุ์อนูต้ารสชาติลิ้นจี่นะครับเนี่ยฮะของเล่นใหม่นะครับแล้วก็อีกพันธุ์นึงก็คือเป็นองุ่นเรียกว่าสายพันธุ์ S48 ผมไม่แน่ใจว่าใช่มาจากองุ่นยูเครนหรือเปล่านะครับคงใช่ครับองุ่นยูเครนแล้วก็เอามาติดตอเอามาเสียบยอดกับตอองุ่นป่าบ้านเรานะครับก็องุ่นนี้ลองชิมแล้วครับไม่มีเมล็ดครับเป็นองุ่นเม็ดดำๆนะฮะหวานอร่อยมากนะครับแล้วก็เป็นองุ่นที่เจ้าของไร่องุ่นน่ะไร่แน่ๆน่ะเขาแนะนำมาให้ผมลองพื้นฐานดูอันนี้คือ 2,000 เนี่ยลองพื้นฐานไม่ยากครับลองแล้วติดแน่นอนครับได้กินแน่นอนเนื่องจากพื้นที่ข้างบ้านของผมอ่ะพื้นปูนเนี้ยไปจนสุดทางโน้นอ่ะมันยาว15เมตรนะครับผมก็เลยคิดว่าเมื่อก่อนคิดว่าถ้าทำหลังคามันก็คงเสียทัศนียภาพฮะแล้วก็ใช้งบค่อนข้างสูงแล้วก็มันคงจะอึดอัดอ่ะเนาะเราใช้ชีวิตตรงนี้ช่วงกลางวันแดดมันก็จะส่องแรงผมก็เลยคิดว่าเอาองุ่นมาวางเป็นล่มบังให้มันยืนไปข้างหน้าสักเม็ดนึงแล้วก็เป็นล่มในบ้านเราหน้าบ้านเราได้นะครับก็ใช้วงบ่อครับใช้วงบ่อเบอร์80นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนนะตอนนี้เราปรุงดินใส่ดินเรียบร้อยผมวางบนพื้นปูนครึ่งนึงแล้วก็วางให้เขาลงดินรากเขาจะลงดินได้ครึ่งนึงนะครับไม่ได้วางเต็มบนปูนเต็มๆนะครับผมวางครึ่งเดียวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ครึ่งนึงวางบนปูนครึ่งนึงให้ลงดินได้ครึ่งนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนั่นก็ยาวไปนู่นเลยก็จะได้4ต้น4วงบ่อนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะทำโครงทีหลังนะครับวันนี้จะปลูกก่อนทำโครงเหล็กให้ยาให้สูงสักปกติแล้วการปลูกองุ่นเขาแนะนำให้ทำโครงสูงถ้าทำเป็นโรงเรือนแบบเรียบๆอะสูงแค่2เมตรพอบางคนก็ทำเป็นโค้งเป็นอะไรแต่เนี้ยเขาแนะนำสูง2เมตรกำลังดีครับ
แต่ผมจะทำ2.50 เมตรเพราะว่าเราใช้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้บ่อยเราจะได้ไม่ต้องเดินก้มหน้ามากมายนะครับก็มันจะได้ไม่บังมองเห็นสระน้ำได้เวลานั่งล่มลื่นได้นะครับก็ประโยชน์ใช้สอยต่างกันก็ต่างแบบกันไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาปลูกวันนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวจะเอา S48 วาง2บ่อโน้น12แล้วก็อนูต้าวาง2บ่อนี้ปลูกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำโครงทีหลังนะฮะส่วนดินที่ผมใช้ปลูกนะครับก็เป็นดินปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยในป่าคือหน้าดินในป่ามันจะติดใบไม้มาธรรมดานะครับไม่ดินผสมสูตรพิเศษอะไรมากมายนะครับก็เป็นดินจากในป่าหลังบ้านนะครับเพราะเราปลูกป่าไว้หลังบ้านเป็นดินจากป่าในบ้านแล้วก็มีพวกขี้หมูขี้ไก่บางๆใส่ผสมไปนะครับไม่ได้พิเศษอะไรมากมายเดี๋ยวเราค่อยเติมธาตุอาหารข้างบนไปหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเริ่มปลูกเลยแล้วกันต่อท้องก็นี่แล้วรากเขาดีมากนะฮะคือนี่อันนี้คือต่อองุ่นป่านะครับรากเขาก็แบบดูดิฮะก็ปลูกไปเลยก็ได้ครับอันนี้คือ S48 นะฮะปลูกธรรมดาไหมเดี๋ยวค่อยลดน้ำกดดินไปนะฮะพอปลูกเสร็จเดี๋ยวเราเอาไม้มาค้ำอีกทีนึงนะครับส่วนพวกกิ่งแขนงแบบนี้นะครับพวกใบที่เขาอยู่ข้างล่างแบบนี้เด็ดออกก็ได้ครับเด็ดออกแล้วก็กิ่งนี้ต้องตัดทิ้งนะฮะอย่าให้มันมีกิ่งแยกออกมานะครับเลยครับค่อยๆด้วยอันนี้พันธุ์อนูต้านะครับต้นพันธุ์จะเล็กหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกพันธุ์นึงที่เลี้ยงง่ายนะครับเนี่ยฮะรากเขาสวยงามมากครับเนี่ยขนาดผมเอามาแล้วผมไม่ได้รดน้ำอะไรมาเขายังอยู่ได้ครับก็ปลูกธรรมดาครับปลูกธรรมดาครับเดี๋ยวค่อยบำรุงดินทีหลังได้ครับองุ่นปลูกง่ายมากครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปกลัวอันนี้เป็นเชอร์รี่ไทยนะครับต้นเขาใหญ่นะครับเราปลูกคู่กันเลยเดี๋ยวอนาคตจะปลูกแนวรั้วเข้าบ้านให้หมดเลยครับออกสวยครับสวยมากเลยอนูต้าครับองุ่นถ่ายองุ่นกินลิ้นจี่ครับเขาบอกงี้แต่ก็อร่อยจริงไปชิมแล้วครับไปดูแล้วครับสวยมากเอาไม้มาเสียบให้เขาเกาะไปได้เราคล้องไปได้ส่วนพวกพลาสติกเนี่ยต้องตัดออกครับหรือว่าจะไว้ก่อนก็ได้ครับไว้ก่อนให้เขายึดแล้วก็พอตัวได้สักพักหนึ่งเราต้องมาดูตรงนี้นะครับว่าพลาสติกที่เขาหุ้มมาเนี่ยหุ้มตอนต่อยอดเนี่ยตรงนี้นะถ่ายตรงนี้หุ้มตอนต่อยอดเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่ละลายไปเองได้หรือเปล่าแต่ผมดูแล้วข้างบนละลายได้แต่ข้างล่างเนี่ยละลายไม่ได้ต้องหามีดมากรีดออกนะครับอย่างเงี้ยกิ่งแขนงแบบเนี้ยตัดออกได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะโตแล้วก็มันจะเสียหายนะฮะส่วนข้างบนอย่างตรงนี้นะครับนี่ผมจะดูให้ดูมันจะแตกกิ่งออกมาอันนี้ตัดออกให้หมดเลยดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมัดใหม่ออกไปเลยเดี๋ยวค่อยมัดใหม่ให้ดูเนี่ยเลือกไว้สักกิ่งหนึ่งครับให้มันเป็นต้นหลักนะครับให้มันต้นหลักสูงถ้าเราจะเอาสูง2เมตรเราก็เอาไว้ต้นหลักให้มันได้สูง2เมตรนะครับไม่ให้มีกิ่งให้สูง2เมตรไม่ให้มีกิ่งนะครับก็เลยอันนี้ต้องตัดออกครับแขนงอย่างนี้ตัดออกเลยครับไม่ต้องเสียดายครับอันนี้กิ่งนี้ใหญ่กว่ากิ่งนี้กิ่งหลักเป็นสีแดงแต่ผมเอากิ่งที่ใหญ่กว่าเป็นกิ่งหลักแทนแล้วกันหรือว่ายังไงดีเนี่ยอันนี้เป็นสีแดงเนาะสีแดงเอาสีแดงไว้นะมาดีกว่านี่ฮะตัดทิ้งเลยครับโอเคทีนี้เราก็มัดเลยใบขี้เหล่อย่างเงี้ยผมเด็ดออกให้หมดเลย
ส่วนถ้าเขายอดเขาแตกจากตอป่าข้างล่างนะก็เอาออกนะฮะเพราะว่าเราเอาส่วนที่เสียบยอดไปแค่นั้นไว้นะอันนี้ก็เหมือนกันครับกิ่งแขนงอย่างเงี้ยก็ตัดออกให้หมดเลยครับไม่ต้องเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นกิ่งที่มันแยกออกมาตัดออกนะครับกิ่งใหญ่เสียดายอยู่นะฮะตัดออกเลยครับอย่างเงี้ยฮะทิ้งไปเลยแล้วก็มัดอันนี้ก็เหมือนกันครับต้องตัดสินใจทางน้ำตาครับตัดออกกิ่งหนึ่งครับอันนี้ก็เหมือนกันครับดูฮะไทยอันนี้ตัดออกทางน้ำตาครับอันนี้กิ่งโอ้โหบอกว่าตัดผิดไปโดนกิ่งใหญ่ทำไมวะเนี่ยตัดทางน้ำตาเลยครับเขาสอนมาว่าตรงนี้ว่าเขาสอนมาว่ากิ่งแขนงให้ตัดออกให้หมดห้ามเก็บไว้นี่ไงยังเหลืออีกนะครับบอกแล้วว่าตัดออกทางน้ำตาครับเสียดายมากแล้วก็หนวดก็ห้ามเอาไว้นะครับหนวดพวกเนี้ยจะเจอก็เด็ดทิ้งตัดทิ้งให้หมดเลยนะฮะเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเพราะเราดูแลเขาแล้วเราทำค้างให้เขาแล้วเขาไม่ต้องเกาะบางทีเขาไม่มีที่เกาะเขาจะมาเกาะต้นเขาเองแล้วก็รัดตัวเองตายเขาบอกอย่างนั้นนะเนี่ยฮะหนวดนี้ตัดทิ้งเลยฮะตัดทั้งน้ำตาอีกแล้วเอตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะตัดทั้งน้ำตาอีกแล้วนี่ไงกิ่งใหญ่เฮ้ยนึกว่าตัดเจอกิ่งใหญ่หอยน้ำตาพาดแม่หนึ่งเราเลี้ยงต้นแม่ก่อนแล้วก็ตัดแขนงออกให้หมดแต่พอมันโตถึงข้างบนที่เป็นเขาต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำเป็นก้างปลาเราค่อยเลือกกิ่งนั้นเอาไว้ให้เดินซ้ายเดินขวาเดินเป็นต้นหลักที่ไปอยู่ตามค้างต่อไประหว่างรอเขาโตนะครับเราก็ดูแลเขาไปเรื่อยๆนะระหว่างนี้ผมก็ทำโรงให้เขาพาดไปนู่นแล้วก็พาดมานี่แล้วก็ยื่นไปข้างหน้าสักเม็ดหนึ่งนะครับก็รอชมตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับวันนี้ปลูกแล้วได้ลงปลูกแล้วครับบันทึกไว้ในเพจก็แล้วกันว่าปลูกวันนี้นะครับเริ่มปลูกวันนี้ว่าอีกกี่วันอีกกี่เดือนจะได้กินผลนะครับอนูต้ากับ SC8 ครับเป็นพื้นฐานขององุ่นนักเล่นองุ่นมือใหม่อย่างผมครับโอเคครับสวัสดีครับ